ผู้ชมคะสปสช.เนี่ยเริ่มนโยบายให้ผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองเลือกฟอกไตในแบบที่ใช่นะคะโดยผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายสามารถตัดสินใจร่วมกับแพทย์ในการเลือกวิธีบำบัดทดแทนไตนะคะว่าจะใช้การล้างไตทั้งหน้าท้องหรือว่าฟอกเลือดไปติดตามทั้งหมดจากรายงานค่ะนี่คือกระบวนการให้คำปรึกษาหรือ counseling แก่ผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้ายเพื่อเข้ารับการบำบัดทดแทนไตโดยบุคคลที่ได้รับการฝึกอบรมต้องมีจิตใจบริการเริ่มจากผู้ป่วยพร้อมญาติดูวิดีโอเพื่อทำความเข้าใจว่าการบำบัดทดแทนไตคืออะไรก่อนนำสู่การตัดสินใจเลือกวิธีที่เหมาะสมกับตัวเองเน้นประโยชน์ที่ได้ของการล้างไตแต่ละแบบพบว่าผู้ป่วยไตวายเรื้อรังของโรงพยาบาลอุตรดิตถ์เลือกใช้วิธีล้างไตทางช่องท้องและฟอกเลือดในจำนวนที่ไล่เลี่ยกันเขาจะกลับไปคิดดูไปดูสภาพแวดล้อมให้ความรู้ให้วินิจฉัยให้เพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อนที่เคยทำแบบทางล้างไตท้องท้องเพื่อนที่เคยทำแบบล้างไตทางเลือดทางนี้คุยกันหลายๆอย่างแล้วดูซิว่าเขาเหมาะสมแบบไหนเขาจะได้เป็นคนเลือกเองครับผู้ป่วยหญิงอายุ62ปีรายนี้เลือกล้างไตทางช่องท้องแม้จะเคยเข้าฟอกเลือดด้วยภาวะฉุกเฉินในครั้งแรกเธอให้เหตุผลว่าเพราะไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาโรงพยาบาลจนถึงปัจจุบันร่างกายแข็งแรงดีขายของและทำกิจวัตรประจำวันได้ไม่มีปัญหาติดเชื้อแพทย์ชี้การบำบัดทดแทนไตยังสัมพันธ์กับครอบครัวการทำงานการเดินทางการให้คำปรึกษาจึงไม่ใช่ให้ตัดสินใจในทันทีบางคนใช้เวลาหลายครั้งการที่เราให้คำแนะนำตั้งแต่ระยะ4อะค่ะมันคือการเหมือนกับเริ่มเกินปูทางแล้วเรายังไม่ได้ทำเพราะว่าการที่เราไปทำเลยอย่างเงี้ยมันดูทำร้ายจิตใจคนไข้มากเกินไปเรามีระยะเวลาในการคอนซัลลิ่งนะคะบางคนใช้1ครั้งบางคน2ครั้งบางคน3ครั้งถึงจะตัดสินใจก็มีบำบัดทดแทนไตแบบไหนเนี่ยนะครับก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้ป่วยภายใต้การได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนรอบด้านนะครับเพราะว่าการรักษาวิธีหนึ่งเนี่ยอาจจะเหมาะที่สุดกับคนไข้รายหนึ่งนะแต่คนไข้อีกรายหนึ่งเนี่ยอาจจะเหมาะกับวิธีอื่นซึ่งแตกต่างกันก็ได้ดังนั้นเนี่ยนะครับหัวใจสำคัญของนโยบายนี้คือเลือกสิ่งที่ใช่ที่สุดสำหรับคนไข้แต่ละรายภายใต้บริบทของเจ้าตัวครับปัจจุบันมีผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายจำนวนเกือบ 64,000 รายแยกเป็นผู้ป่วยล้างไตผ่านช่องท้องจำนวน 32,892 รายที่เหลือเป็นผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมโดยในปี2565นี้สปสช.ได้จัดสรรงบประมาณเกือบ 10,000 ล้านบาทเพื่อดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายอย่างครอบคลุมและทั่วถึงนฤมลอมรปานสำนักข่าวไทยอสมท.รายงาน